ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีการจัดงานมหกรรมพันธุ์บุรีรัมย์ขึ้นนะคะโดยชูหัวข้อเกี่ยวกับกัญชาค่ะพร้อมกับนำผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านด้วยกันมาแนะนำความรู้การนำกัญชาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดและบรรยากาศล่าสุดกับคุณธนกรริตุมีรายงานสดเข้ามาค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับสำหรับการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมกัญชานะครับภายใต้ชื่อว่าพันธุ์บุรีรัมย์ที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่จุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับใครที่ติดตามข่าวเราตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เปิดประตูให้คนเข้ามาร่วมในงานได้ตั้งแต่ช่วงเวลา10 นาฬิกาก็พบว่ามีประชาชนนะครับเดินทางเข้ามาภายในงานนี้อย่างไม่ขาดสายนะครับทั้งมาหาความรู้รวมทั้งมาลงทะเบียนในการเพื่อที่จะขอยื่นนิรโทษกรรมเกี่ยวกับการครอบครองกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์นะครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นณวินาทีนี้นะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมกัญชาโลกนะครับเป็นการจัดครั้งแรกของประเทศไทยแล้วจัดครั้งแรกก็จัดที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับทางผู้ที่มาร่วมงานนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้กัญชาในการรักษาอาการเจ็บป่วยรวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการจะปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ประชาชนนั้นเริ่มเดินทางกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ด้านหลังครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็คือพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับรวมทั้งทางด้านของคุณเนวินชิดชอบนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เองก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือบรรยากาศของการที่จะเปิดงานมหกรรมกัญชาภายใต้ชื่อนะครับว่าพันธุ์บุรีรัมย์นะครับจะเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา16 นาฬิกานี้นะครับโดยจะมีทนายของนายธีรวัฒน์พุทธิคุณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดนะครับก็เห็นว่าจะมีแขกผู้มาร่วมงานตอนนี้มีความพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับงานนั้นก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการนะครับแต่สิ่งที่คนที่มาเที่ยวชมภายในงานแห่งนี้นะครับนอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาแล้วนะครับยังมีความบันเทิงในส่วนของมหกรรมมีการจัดเวทีคอนเสิร์ตถึง3 เวทีด้วยกันนะครับแล้วงานนี้นะครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับแต่ว่าจะมีงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21นะครับก็คือช่วงวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าผู้ที่ร่วมงานตอนนี้ก็มาพร้อมกันหมดแล้วนะครับดูบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเป็นการจัดงานแบบเป็นกันเองนะครับก็จะมีผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกัญชารวมทั้งนะครับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้กัญชาในการรักษาอาการเจ็บป่วยนะครับตอนนี้ก็มารอแล้วนะครับและทั้งหมดนะครับคือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันได้ทุกช่วงข่าวสำหรับในช่วงนี้นะครับไปติดตามข่าวอื่นในสถานีอื่นครับขอบคุณข้อมูลจากคุณธนกรริตุนะคะรายงานสดมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับงานมหกรรมพันธุ์บุรีรัมย์จะจัดไปจนถึงวันที่21 เมษายนนี้ค่ะ